นะไม่สามารถจิกทําลายวงการพระเครื่องต่อไปได้แล้วก็ยังแอบขำนะทุกวันนี้มันไม่ชี้ตําหนิแล้วนะทุกวันนี้มันก็พูดเรื่องความเก่าเหมือนเราพูดนี่แหละทุกวันนี้มันก็พูดไอ้เรื่องร้อยแกะบล็อกสดร้อยต่อยันเหมือนที่เราพูดนี่แหละก็ไม่เป็นไรอะไรที่เป็นคําประกอบการขายได้มันก็พูดไปก็ไม่ก็ได้ก็ดีหมดแต่สิ่งที่มันช็อกวงการนะครับที่ผมบอกเสมอว่าแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันของพวกเราทุกคนยอดเลยครับอาจารย์เวลาเกิดปัญหาเราร่วมกันแก้อย่างเปิดเผยในหน้าช่องทางไลฟ์สดใช่ไหมแก้อย่างเปิดเผยในหน้าช่องทางไลฟ์สดอันนี้เป็นพระแท้แต่หลังปี2500 09เหรอน่าจะไม่ใช่เนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่09นะครับนี่เพราะถ้า09เนี่ยด้านหลังมันจะเป็นหลังปาดเนื้อมันจะเหมือนปากน้ำรุ่น3อ่ะอย่างเงี้ยเป็นพระแท้แต่เราบอกว่านะพระสมเด็จหลังปี2500ไม่ใช่บางขุนเหมือนพอไลคิงพรม09เนี่ย100อ่ะคุณได้หายสงสัยเลย100เนี่ยคุณได้หายสงสัยเลย100บาทช่วยนะได้ผมว่าดีที่สุดแล้ว100ได้ขนาดนี้ก็คือดีที่สุดในโลกแล้วครับอ่ะอันนี้ถ่ายข้างมาด้วยค่อนข้างจะมีเหตุและมีผลแต่ผมอยากจะบอกว่าการดูพระจากพิมพ์อ่ะมันใช้ไม่ได้ถึงมันใช้ไม่ได้แม้กระทั่ง 50% ด้วยมันต้องดูเนื้อแต่ผมจะบอกวิธีให้คุณดูสมเด็จบางขุนพรม09แบบง่ายๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมค่อยออกผลให้นะแต่ผมจะบอกให้คุณฟังว่าวิธีการดูพระสมเด็จบางขุนพรม09แบบง่ายๆที่คุณสามารถดูเองที่บ้านได้คุณไม่รู้ว่าแท้หรือเก๋เพราะคุณไปดูตำหนิพิมพ์แต่วิธีที่คุณจะดูแท้หรือเก๊ง่ายๆ 1. เนื้อของพระปี09เป็นยังไงให้คุณไปเปรียบเทียบกับปากน้ำรุ่น3ไปเปรียบเทียบกับพระที่ไม่เล่นอ่ะที่สร้างในปี0กว่า 2. คุณเห็นเม็ดมวลสารนะเม็ดมวลสารนี้ต้องคนละยุคกับเนื้อพระเพราะเม็ดอ่ะเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมกูเก่าดังนั้นเนื้อที่เป็นเม็ดมวลสารต้องเก่าคนละยุคกับเนื้อพระด้านนอกถ้าเนื้อในเนื้อนอกเป็นเนื้อเดียวกันไม่ใช่เก๋ถ้าจะแท้ได้เนื้อในต้องเป็นเม็ดบางขุนพรมยุคเก่าข้างนอกต้องเป็นเนื้อใหม่ต้องคนละยุคกันอันนั้นคือแท้แน่นอนแล้วพระผมก่อนปี2500มีไม่แท้ไหมครับไม่มีอ่ะไม่มีแล้วไม่มีฮะพระเก่ากว่าปี2500ไม่มีครับพี่เจเทียติเทพหลวงปู่ทวดคอกหมูอยู่ในหมวดอะไรครับตอนเนี้ยผมจะทำเป็นหลอกก่อนปี2500กับหลังปี2500ใช่2-300บาทก็ไม่มีใครว่าเขาบอกรายละเอียดให้ความรู้ด้วยพี่ช้างครับอันเนี้ยนะผมบอกเบื้องต้นก่อนมีดที่ลงเข้าไปแกะเสาะเนี่ยไม่ใช่เครื่องมือในยุคโบราณก่อนอย่างหนึ่งคือเครื่องมือที่ใช้แกะเสาะลงไปเนี่ยคุณเห็นไหมมันไม่ใช่เครื่องมือล่องลอยของมีดแกะโบราณซึ่งลักษณะแบบเนี้ยนะต้องบอกว่าจะให้บอกว่าแท้เลยอ่ะมันก็ไม่ได้จะให้บอกว่าเก๋เลยมันก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะแบบเนี้ยไม่ใช่งานแกะที่เล่นง่ายบอกงานแบบงานแกะพยุหะไม่ใช่งานแกะแบบช่างที่เขาเป็นช่างอาชีพแกะนึกออกไหมครับแบบเนี้ยจึงบอกว่าเป็นพระเครื่องที่ต้องให้ในสายเขาที่มีกลูวิธีการสร้างเล่นกันใครเปิดสั่นปิดสั่นด้วยนะลูกเนี่ยฮะนี่
เนี่ยเราไม่อยากได้ตังคุณเลยแต่เราอยากให้คุณน่ะนะฮะรู้เรื่องพระไปพร้อมกับเราผมส่งในหมวดพระผงยอดนิยมนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวันนี้ประชุมกันแล้วเราจะทำการแย่งบทหมู่พระชัดเจนขึ้นคือก่อน2500กับหลัง2500เพราะเซียนโบราณของเราก็ดูได้แต่พระเก่าเซียนยุคใหม่เราก็ดูได้แต่พระหลัง2500เราแบ่งแยกให้ชัดเจนขึ้นได้เดี๋ยวรอดูผลอาทิตย์หน้านะครับโอ้แบบนี้ต้องดูเนื้อจริงเลยแต่เบื้องต้นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับนี่แต่คุณจะได้เหตุผลจากเราไปแน่ถ้าพระเราบอกว่าพระเก๋ดูง่ายเราคัดออกจากวงการให้พระแท้ดูง่ายมีบัตรไปเล่นกันบางคุณผมพิมพ์ใหญ่17บล็อก3จุดขายได้เท่าไหร่ครับเรื่องราคาพี่ไปหาเอาเลยผมเน้นเรื่องแท้กับเก๋นะครับผมซื้อพระที่ผมรู้ข้อมูลแล้วผมประเมินจากราคาความศรัทธาของผมเอาอย่างนี้ก่อนเวลาผมตั้งราคาในการแบ่งปันพระผมตั้งราคาโดยประวัติผมเล่าให้ฟังก่อนนะผมไม่อิงกับราคาที่ตั้งขึ้นมาเองโดยไม่ได้ผ่านประวัติหรือข้อมูลซึ่งประเด็นเนี้ยวันเนี้ยผมมีโอกาสได้คุยกับพี่ปริเวศนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนวันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับพี่ปริเวศเดี๋ยวผมเช็คพระให้นะครับด้วยความที่ว่าพี่ปริเวศเนี่ยนะฮะมีให้เกียรตินะครับว่าผมเนี่ยน่าจะก่อเกิดประโยชน์กับนะฮะนักศึกษาในสถาบันพระจุลจอมเกล้าพระนครเหนือเกี่ยวกับวิชาชีพนะฮะในด้านพระเครื่องหรือวิชาชีพทางด้านออนไลน์ก่อนก็ได้คุยกันผมก็ถามว่าพี่มีความสุขไหมพี่เล่นพระกับเราเนี่ยเพราะอะไรยังไงเขาก็พี่เขาเล่าให้ฟังนะก็คลิกกันตรงที่ผมบอกว่าสิ่งที่ผมอะทำอยู่เนี่ยไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่เลยแต่ผมต้องลุกขึ้นมาทำในตอนที่มีกลุ่มคนที่ทำให้วงการพระเครื่องอะมันบิดเบือนเขาไม่ได้บิดเบือนวงการพระนะครับเขาบิดเบือนที่พระคือในหลักการของกรมศิลปากรในหลักการของนักศิลป์นะเขาเรียกแล้วนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีในของสะสมต่างๆบนโลกใบนี้เขาอยู่บนความเก่าเขาไม่บิดเบือนวัตถุเขาไม่บิดเบือนประวัติในวัตถุเขาไม่เอาวัตถุไปทำเลอะเทอะว่าจะต้องปั่นให้ขึ้นเหมือนหุ้นนู่นนี่นั่นมันไม่มีดังนั้นในวงการของของสะสมไม่ว่าจะเป็นเครื่องลายคาไม่ว่าจะเป็นสแตมไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบเก่าไม่ว่าจะเป็นวัตถุโบราณตู้โต๊ะไม้เตียงเขาเล่นได้อย่างดีมันมาผิดเพี้ยนที่วงการพระคนที่บิดเบือนวงการพระไม่ใช่เซียนพระเป็นเซียนกรรมลอผมใช้คำนี้ได้เต็มปากคือพ่อค้าที่มันอุเมตัวเองอะว่าเป็นเซียนแล้วมันพูดอะไรก็ได้เพื่อให้ได้ตังค์แล้วมันก็ใช้สื่อโซเชียลเข้าถึงประชาชนได้เร็วได้ดีแต่เมื่อเขาสามารถไปสร้างความเชื่อแบบนั้นได้กับคนที่ไม่รู้มันไม่ทันแล้วที่นักอนุรักษ์หรือเซียนพระเนี่ยจะกระโดดเข้ามาปกป้องได้ทันท่วงทีมันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ก็ทนดูไปว่าไอ้กลุ่มนักขายพวกเนี้ยมันจะทำอะไรบ้างจะเสียหายมากขนาดไหนหรือมันจะนะกลับมารู้จริงแล้วบูรณาการวงการพระเครื่องหรืออะไรแล้วแต่นะครับซึ่งไอ้กลุ่มนักขายเหล่านี้เขาไม่ได้ขายพระโดยอิงที่พระเขาไม่ได้ให้พระเล่นบนคุณค่าของพระเขากลับไปบิดเบือนพระเครื่อง
ซึ่งแน่นอนครับมันจะเกิดผลเสียกับวงการพระสิ่งที่ผมทำในส่วนหนึ่งคือผมก็เป็นนักเล่นพระแต่ผมเป็นนักเล่นพระเหมือนกับเซียนพระทั่วๆไปนะฮะวงการเครื่องลายคาวงการสแตมป์วงการเหรียญกระสาบวงการของสะสมวงการวัตถุโบราณเขาเล่นที่ของจะให้คนมากี่ยุคกี่สมัยก็ต้องเล่นในหลักวิชาการเดียวกันคือดูที่ความเก่าและดูว่าอะไรมันตรงกับเทคโนโลยีในยุคที่มันมีในอดีตในยุคนั้นๆแต่พระเครื่องทุกวันนี้คือกูไม่เล่นพระเก่าแล้วเล่นพระใหม่เลยใส่ร้ายพระเก่าเวลาพระเก่ารู้แล้วว่าคนที่จะมาเป็นลูกค้าเรานี่ไม่รู้เอาพระเก๊ขายราคาแท้เลยเอาพระเก๊ขายราคาแท้นะฮะพระเก๊บางอย่างแม่งขายแพงกว่าพระแท้ของจริงอีกเราก็เฝ้าดูกันมานานแต่มันไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้เลยเพราะความเชื่อเนี่ยมันอยู่แต่ละบุคคลที่เชื่อมันมีวิธีเดียวเลยคือต้องสอนให้คนดูพระเป็นสิ่งที่ผมกับเซียนพระเครื่องที่ยังรักในวงการพระเครื่องอยู่ก็ทำได้แค่บอกวิชาการดูพระเครื่องว่าพระแท้ดูยังไงดูที่ความเก่าดูอะไรยังไงคุณเห็นไหมตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรามีประเด็นดราม่าว่าพระต้องดูตำหนิการดูความเป่าคือเรื่องที่คนไม่สนใจจุดตายอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะชี้ตำหนิกันต้องมีตำหนิตรงนั้นตรงนี้ซึ่งคุณโดนพระเก๋เพราะตำหนิสิ่งเดียวที่พระเก๋ทำไม่ได้คือความเก่าและส่วนผสมให้มันเหมือนของแท้ที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะครับแล้ววันนี้สิ่งที่มันน่าห่วงมากๆคือจากไอ้แก๊งนักขายที่นะเขาเรียกว่านัตถิกัมมังสัมมาพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีนะครับได้สนุกเพลิดเพลินกับการนะใช้ศรัทธาของคนแล้วทำกิจกรรมต่างๆเพื่อหาเงินกับพระเครื่องแบบไม่มีลิมิตไม่มีเส้นขีดของกรอบคำว่าคุณธรรมจริยธรรมผมทำได้แค่บอกวิธีดูเก๋และแท้เพื่อให้คนที่มาเจอผมและดูแท้ดูเก๊เป็นไม่ตกเป็นเหยื่อคนพวกนั้นนะครับซึ่งใครที่ดูเป็นแล้วเนี่ยคุณจะไม่โดนหลอกแต่แน่นอนครับมันไม่ได้สามารถที่จะไปทันกับคนที่ไม่รู้แล้วเข้าถึงสื่อได้ง่ายแล้วไปโดนหลอกเอาง่ายๆคุณหลับตาแล้วคิดสิครับว่าพระอะไรที่เขาหลอกเราบ้างบางอย่างคือเราซื้อไปแล้วเขาบอกว่าซื้อแล้วจะขึ้นซื้อแล้วจะเล่นซื้อแล้วจะอะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันเนี้ยไม่เล่นเลยไม่มีคนสนใจเลยแต่กลุ่มของแฟนเพจสังขวานก็แข็งแรงขึ้นไม่ได้ปีแรกอาจจะเป็นผมคนเดียวปีที่สองคนที่ฟังรู้เอาคำพูดของผมไปพูดต่อ10คน100คนจนเพิ่มจนผมเชื่อว่าคนที่ดูพระด้วยความเก่าดูพระได้เนี่ยเล่นพระได้แล้วก็เล่นกันอย่างสนุกสนานแล้วก็อยากจะและเล่นพระที่เขาเล่นกันจริงๆสบายใจไปเปาะหนึ่งเอาง่ายๆนะในช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมมีความสบายใจไปกว่า 50% ไม่ใช่ผมนะเซียนพระต่างๆอ่ะคือเขาพยายามจะทำให้ผมไม่สามารถที่จะอยู่ให้ข้อมูลได้เขาพยายามจะดิสเครดิตหรือเขาพยายามจะทำอะไรก็แล้วแต่เพราะเขาคิดว่าถ้าไม่มีผมคนหนึ่งจะไม่มีใครที่จะไปเปิดโปงหรือไปทำอะไรของบุคคลเหล่านี้เราพูดแบบไม่ต้องแอปเราพูดแบบตรงๆแต่ผมพูดทุกอย่างผ่านไลน์ด้วยเป็นความจริงแต่เขาทั้งอะไรก็แล้วแต่ผมบอกเลยครับว่าเขาไม่สามารถที่จะชนะเราได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะเขาไม่สามารถที่จะชนะหรือบิดเบือนข้อมูลประวัติศาสตร์
ที่มันมีบันทึกเกี่ยวกับพระเครื่องที่เขาเล่นกันจริงๆก่อนหน้าที่ไอ้คนพ่อค้าพวกนี้มันจะเข้ามานะครับหรือแม้กระทั่งบางคนนะบอกว่าเอ้ยพี่ทำไมไม่เป็นเหมือนเขาคุณเห็นไหมเมื่อก่อนนะทำไมพี่ไม่มีตังค์เหมือนเขาทำไมพี่ไม่รวยเหมือนเขาจนบางคนเนี่ยเขาหมั่นไส้บอกว่าคุณรู้ไหมบางครั้งพวกมันเหมือนมียังไม่เท่าโอ๊ตจนเลยเพื่อนผมอะทนไม่ไหวนะพวกผมก็ไปเถียงว่าที่มันมีอะเขาบอกว่าที่มันมีอยู่อะอาจยังไม่เท่าโอ๊ตเพื่อนผมจนเลยก็ได้เพราะจริงๆแล้วอะเราเล่นที่พระเราไม่จำเป็นที่จะไปต้องใช้แสงหลอกล่ออะไรเลยนะครับผมอะที่มีไปตลอดไม่ได้มีประเด็นกับคนกลุ่มนี้แต่มีประเด็นกับการกระทำของคนกลุ่มนี้ซึ่งมันจะเป็นผลเสียต่อวงการพระเครื่องเท่านั้นคุณต้องเข้าใจก่อนสำหรับคนที่ฟังอยู่เนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าผมไม่ได้มีประเด็นกับบุคคลเหล่านี้แต่ผมมีประเด็นกับการกระทำของบุคคลเหล่านี้แต่เมื่อการกระทำบางอย่างอ่ะมันทำให้วงการพระเครื่องเสียหายอันไหนที่ผิดพลาดที่มันไม่ดีผมก็ต้องบอกผมก็ต้องพูดซึ่งผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับวงการพระผมเป็นคนเลือกที่จะพูดอะไรตรงๆและพูดอะไรที่ชัดเจนจนมาถึงนะตอนเนี้ยนะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าผมคือคนที่พูดอะไรแล้วก็มีปัญหากับความไม่ถูกต้องทั้งประเทศและพร้อมๆกันด้วยถามว่าผมยืนอยู่ได้เพราะอะไรผมยืนอยู่ได้บนความถูกต้องผมเคยบอกไงถ้าคุณไม่ชอบขี้หน้าผมอะสำหรับคนที่เขาไม่ชอบขี้หน้าผมที่คิดว่าผมอะเป็นปัญหาสำหรับเขาอันนั้นอีกกรณีนึงแต่สำหรับคนที่ฟังคนพวกนั้นแล้วไม่ชอบผมบอกว่าให้คุณไปเอาชนะผมด้วยเหตุผลด้วยข้อมูลคุณไปหาข้อมูลหลักฐานมาพิมพ์ในไลฟ์สดผมแล้วก็หักล้างข้อมูลผมทำให้ผมหน้าแตกทำให้ผมนะครับเสียหายจากผมพูดข้อมูลไม่จริงคุณไปหามาแข่งกับผมเลยแล้วระหว่างที่คุณไปหาข้อมูลเหล่านั้นนะคุณจะเจอความจริงแล้วคุณจะเจอข้อมูลอะไรที่มากขึ้นแล้วตัวคุณจะเก่งขึ้นจะมีประโยชน์ต่อตัวคุณเป็นผลดีกับคุณด้วยผมพูดแบบนี้มาเสมอเพราะเป้าหมายของผมคือทำให้คนดูพระเป็นเล่นพระได้ถูกไหมครับแต่สำหรับกลุ่มคนที่เขาไม่ชอบผมอยู่แล้วคือตั้งธงมองว่าผมเป็นศัตรูหรือเป็นตัวปัญหาสำหรับกลุ่มพวกเขาไม่มีประโยชน์ที่จะต้องให้เขาไปทำเรื่องหาข้อมูลพวกนี้นะเขาก็จะมีการสร้างนะครับสร้างเรื่องสร้างราวมั่งบอกเข้ามาในเพจเราแล้วเราไปบล็อกเขาใครจะไปบล็อกมึงไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นไปสร้างเรื่องสร้างราวมันเหมือนกับไอ้ตัวอิจฉาที่ใส่ร้ายนางเอกอะอะไรประมาณนั้นอะแต่มันไม่ได้มีผลกับเราเพราะเราเนี่ยฮะไม่มีเวลาที่จะไปสนใจเรื่องพวกนั้นแต่เราเอาเวลาทั้งหมดที่เหลืออยู่มาทำให้คนวงการพระเนี่ยเล่นพระได้และรู้จักเซียนพระจริงๆคำพูดนี้ถูกต้องครับเขาบอกว่าพระเนี่ยนอกจากดูพระแท้ต้องรู้จักเซียนแท้ด้วยแค่ที่ผ่านมาคุณคิดว่าเซียนเก๋มันเป็นเซียนแท้แค่นั้นเองเราต่อสู้กันมา3ปีกว่ามาสบายใจในช่วงปีที่แล้วเลยผมสบายใจในช่วงปีที่แล้วระดับหนึ่งเลยว่าโอเคกลุ่มคนที่ดูรายการผมดูสันขวานดูเป็นเล่นได้แข็งแรงขึ้นพระเครื่องที่มีการหาข้อมูลขึ้นมามีคนไปพิมพ์ข้อมูลที่ถูกต้องปกป้องพระเครื่องกันมากขึ้นสบายใจไปเปาะหนึ่งแล้วว่ายังไงเนี่ยไอ้แก๊งพ่อค้าพวกเนี้ยมันก็นะไม่สามารถจิตทำลายวงการพระเครื่องต่อไปได้แล้วก็ยังแอบขำนะทุกวันนี้มันไม่ชี้ตำหนิแล้วนะทุกวันนี้มันก็พูดเรื่องความเก่าเหมือนเราพูดนี่แหละทุกวันนี้มันก็พูดไอ้เรื่องร้อยแกะบล็อกสดร้อยต่อยันเหมือนที่เราพูดนี่แหละก็ไม่เป็นไรอะไรที่เป็นคำประกอบการขายได้มันก็พูดไปก็ไม่ก็ได้ก็ดีหมดแต่สิ่งที่มันช็อกวงการบ้านใหญ่วงการมาขึ้นตะวันตกก็สันขวานนะครับรองรับเซียนมาขึ้นตะวันตกตลอดอ่ะไม่เป็นไรอ่ะคราวนี้สิ่งที่มันช็อกอ่ะคือไม่รู้ว่าอะไรทำให้เกิดปรากฏการณ์ประกาศว่าเฮ้ย
พวกเราไม่ไหวแล้วเฮ้ยสภาพคล่องพวกเราไม่มีแล้วคุณรู้ไหมว่ามันช็อกมากนะในขณะที่ผมพูดอยู่เนี่ยผมก็ยังบอกผมไม่ได้มีปัญหากับพวกคุณเลยแต่ผมอ่ะมีปัญหากับการกระทําของพวกคุณเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกลุ่มคนที่เขาเล่นพระกันอยู่ดีๆอ่ะเล่นพระที่เขาเล่นกันจริงๆพระที่อมตะยอดนิยมกลุ่มคนที่เขาสร้างสรรค์วงการพระก่อสร้างวงการพระมาในประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขากระเทือนกับสิ่งนี้สมมุติว่าคนหมื่นคนเล่นพระกันอยู่ได้เนี่ยเขาก็เล่นพระของเขาได้คุณจะไปทำอะไรเลอะเทอะก็แล้วแต่หมื่นคนก็ยังเล่นพระกันอยู่ดีแต่ไอการกระทำของคุณเนี่ยคุณมีสื่อคุณใช้เทคโนโลยีเป็นคุณไปสร้างดึงคนเนี่ยพาเข้ามาในวงการพระเนี่ยอีกสักแสนคนแล้วกันเป็นแสนหนึ่งหมื่นคนหมื่นคนเขาก็ยังเล่นกันปกติแต่ไอคนแสนคนที่มันเข้ามาเนี่ยมันไม่รู้จักหมื่นคนไงมันรู้จักแต่พวกคุณจนไอคนแสนคนเนี่ยมันคิดว่าพ่อแห่งวงการพระเครื่องอ่ะคือพวกคุณเขาไม่รู้จักเซียนจริงๆสิ่งนี้พิสูจน์โดยการที่ผมบอกว่าเซียนจริงๆที่เป็นกรรมการตัดสินพระเครื่องไม่มีใครมาใช้สื่อทางโซเชียลมากเท่าไหร่คุณเห็นไหมเซียนที่เขานะซื้อพระเองเล่นพระกันคุณไปดูดิในตลาดพระมีอยู่กี่หมื่นกี่พันชีวิตในศูนย์พระเครื่องมีกี่หมื่นกี่พันชีวิตแม้กระทั่งศูนย์พระเครื่องที่คุณเอ่ยมาหรืออะไรที่คุณรู้จักตลาดเหล่านี้ก็แล้วแต่ที่ออกมาทำคลิปทำ YouTube อ่ะมันถึง 0.01% มั้ยเขามีเป็นหลายๆพันคนมาทำคลิปกัน3คน5คน คุณเห็นป่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณเนี่ยได้เพ่งแล้วมองเห็นออกไปแต่ไอ้คนที่ไม่ได้รู้ไม่ได้เคยออกมาเห็นโลกแห่งความจริงเสพแต่โซเชียลรู้จักแต่คุณก่อนคิดว่าคุณเนี่ยคือโลกทั้งใบของวงการพระเครื่องถ้าคุณน่ะใช้โอกาสตรงนี้ในทางที่ถูกวงการพระเครื่องก็จะดีแต่คุณดันใช้สิ่งนี้ในทางที่ผิดนะครับคราวนี้เมื่อคุณใช้สิ่งนี้ไปในทางที่ผิดคุณดึงเม็ดเงินมากมายเข้ามาแล้วคุณรับผิดชอบเม็ดเงินนั้นได้ไหมในวงการพระคุณไปดึงเม็ดเงินต่างๆเข้ามาจากโลกโซเชียลจากคนนี้มาแล้วคุณดูแลมันได้ไหมคือณวันนี้สิ่งที่มันน่าห่วงสุดคือว่าคนแสนคนที่ถูกดึงเข้ามาแล้วเขาอะเจ็บคือเขาเสียเงินเสียทองแล้วเขาไม่ได้ความสุขเขาโพสต์ด่าเขาใช้สื่อโซเชียลในการโพสต์สิ่งที่มันแย่แต่เขาไม่ได้บอกว่าแย่เพราะซื้อพักอะไอคนนี้แย่เพราะไอซื้อคนนี้คือเขาบอกว่าวงการพระมันแย่ไงและไอเซียนพระดีๆหมื่นคนแรกที่ไม่ได้อะไรไม่ได้รู้อินโนอินเนต้องมารับกรรมไปด้วยมันก็ไม่ถูกไม่เป็นไรเมื่อดูพระเป็นเล่นพระได้เขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยสบายแต่ผมสบายใจไปเปาะหนึ่งแล้วแต่วันนี้พอเวลามันเกิด after shock จะเกิดจริงหรือไม่เกิดจริงไม่รู้แต่โอกาสสูงมากเกิด after shock after shock คือพ่อค้าเหล่านี้ประกาศว่าเราไม่มีสภาพคล่องผมไม่รู้จะเรียบเรียงคำพูดยังไงอะแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าไอ้พ่อค้าพวกเนี้ยมันทิ้งวงการพระเครื่องไปไอ้คนแสนคนที่คิดว่าไอ้พ่อค้าพวกเนี้ยมันคือโลกทั้งใบให้นายคนเดียวเนี่ยคุณจะดราม่าอย่างหนักคุณจะดราม่าแล้วผลกระทบคือมันจะกระทบไปถึงวงการพระวงกว้างจากคนแค่ไม่กี่คนทำไมต้องมาประกาศอะไรแบบนี้ทำไมต้องมาประกาศยุบสภากะทันหันคือไม่ต้องประกาศยุบสภากะทันหันนะคุณก็ทำอะไรก็ได้ที่คุณไม่ต้องมาประกาศในโลกโซเชียล
ย้ำนะผมไม่ได้มีปัญหากับตัวบุคคลผมมีปัญหากับการกระทำซึ่งมันจะเป็นผลต่อวงการพระคนไม่ห่วงวงการพระคุณไม่รู้สึกคนห่วงวงการพระเขารู้สึกและมันเกิดขึ้นแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ทำได้ก็คืออยากจะบอกว่านะฮะวงการพระเครื่องไม่ใช่ของคนกลุ่มนี้คุณไปย้อนดูว่าเซียนพระที่เขาอยู่ในศูนย์พระใหญ่ๆอ่ะที่คุณเห็นหน้าร้านมีใครบ้างเขาก็ไม่ได้ออกอยู่ในสื่อโลกโซเชียลนะคนที่เขียนหนังสือเขียนคอลัมน์ในหนังสือคนที่เป็นกรรมการตัดสินพระไปเปิดโบชัวสมาคมอ่านรายชื่อดูยังมีบุคคลเหล่านั้นนะฮะที่ยังดูเป็นเล่นได้เล่นพระได้ไม่อยากให้วงการพระเครื่องกระทบกระเทือนด้วยนะฮะการกระทำของพ่อค้ากลุ่มนี้เท่านั้นนะครับ